师傅。ฝนฝุกฝุยตอนนี้แกเป็นบีมเลยเอาอะไรเนี่ยเอางั้นบีมบุกบุยครับฝนฝนบุกบุยกับบีมบุกบุยแข่งแข่งเลยนะ Living Room Project ใช่จาก Living Room Project ครับว่าสั้นๆคือ LRP ครับอ๋อและ Living Room Project นี่เกิดขึ้นได้ครับเกิดขึ้นจากเราเริ่มเลี้ยงงูตอนแรกกะจะเลี้ยงแบบเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงเล่นเนาะคีปเปอร์เป็นคีปเปอร์ค่ะแล้วก็เริ่มแล้วก็เลี้ยงที่คอนโดพอเริ่มเลี้ยงที่คอนโดปุ๊บเราก็แบบเหมือนเริ่มงอกงูขึ้นมาเรื่อยๆจากห้องนั่งเล่นที่คอนโดก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงชื่อว่าเพจ Living Room Project ค่ะอ๋อ Living Room Project คือเป็นมุมนึงที่คอนโดที่เป็นห้องนั่งเล่นเลยตั้งว่าเป็นแบบ Living Room Project ใช่แปลว่าเป็นห้องเล่นที่คนเลี้ยงงูอ่ะอยากเข้าไปนั่งแล้วกันแบบคงแบบคงอยากเข้าไปนั่งแล้วจุดเริ่มต้นแบบว่าที่แบบมาเลี้ยงงูเนี่ยมาได้ไงเริ่มจากเป็นคนชอบสัตว์แบบสัตว์เอกโซติกอยู่แล้วเคยเลี้ยงอยู่แล้วเคยเลี้ยงพวกชูการ์ไรเดอร์เลี้ยงเมนแคทแล้วก็แบบเริ่มจากอันนั้นแหละแล้วก็หยุดเลี้ยงไปช่วงนึงแล้วคราวนี้ก็เหมือนบีมดุกดุยบีมบุกปุยwork from home แล้วก็อยากหาอะไรมาเลี้ยงแก้เหงาก็เลยแบบตอนแรกตัดสินใจโหงูนี่มันน่าจะเหงากว่าเดิมนะเริ่มจากชินชิล่าก่อนแต่ว่าพอไปดูแล้วเหมือนผ่านร้านงูไงก็เลยสุดท้ายจบที่งูจะเข้าไปดูชิงชิล่าไหมไม่ได้เข้าไปดูดูไปฟาร์มชิงชิล่ามา2ฟาร์มแต่พอไปฟาร์มงูฟาร์มแรกปุ๊บซื้อเลยมันแก้เหงาไหมมันแก้เหงาจริงตอบโจทย์แล้วที่แบบบีแบบเหงาอะไรเงี้ยมันก็โอเคนะคือเหมือนตอนแรกก็กลัวมันแหละแต่พอมันเราใส่กล่องเอาไว้แล้วเรานั่งดูมันดูพฤติกรรมมันก็ดูเป็นสัตว์ที่มีเสน่ห์แต่ที่รู้คือบีมกลัวงูใช่ไม่ยอมจับไม่จับด้วยแล้วใช้เวลานานไหมเปิดใจกว่าจะไปจับมันคือชอบมันตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วแต่ว่ากว่าจะจับได้ก็คือเกือบปีส่วนกลัวไม่กลัวกลัวหนูไงกลัวหนูแล้วก็ใช้เขาให้อาหารใช่ม็อบแรกที่ซื้อนั้นคือม็อบอะไรครับท็อฟฟี่จากบ้านไหนครับบ้านพี่ฉวนอ๋อคือไปที่ฟาร์มเลยใช่ไปที่ฟาร์มตอนนี้ยังอยู่ก็ยังอยู่ท็อฟฟี่ใช่ไหมใช่ยังอยู่เป็นเพศอะไรครับเพศผู้เพราะว่าตอนแรกตั้งใจแบบจะเลี้ยงตัวเดียวจริงๆอ๋อแต่แบบปกติคนเลี้ยงตัวแรกๆอาจจะเป็นตัวเมียต้องเก็บตัวเมียเราไม่ได้ติดอะไรเราแค่ไม่คือตอนที่พี่ชวนนะบอกว่าเฮ้ยตัวเมียมันจะตัวใหญ่นะเราบอกงั้นเอาตัวผู้พอเพราะเราอยากได้ตัวเดียวเอาตัวเล็กๆเพราะกลัวก็เลยจับใจไปกัดตัวเดียวเลยใช่แล้วทำไมถึงมาทุกวันนี้กี่ตัวแล้วครับร้อยกว่าโอ้พระเจ้าจากวันนั้นจนวันนี้ประมาณระยะเวลาปีครบปีพอดีเมื่อพฤษภามันปลดล็อกจากตัวนึงแล้วแบบมาจนร้อยเนี่ยมันติดกันเลยบ้างหรือว่าแบบเว้นช่วงหรือแบบมาทีเดียวบุ้ม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 เข้ามาเลยเรียกว่ามาแบบคงที่แล้วกันstable ก็มาค่อยเพิ่มมาเดือนละใช่จริงๆเริ่มแบบว่าพอเลี้ยงปุ๊บแล้วก็เริ่มสนใจใช่ไหมแล้วก็มีแบบช่วงปีที่แล้วก็แบบไปเที่ยวขอไปดูฟาร์มของอ๋อบุกเลยทุกฟาร์มบ้านไหนเด่นสายไหนคือเราใช่ก็แบบขอไปดูคือแบบเป็นคนแบบชอบอยากเห็นตัวต้องสุดต้องสุดปะก็บอกฝนต้องสุดถ้าทำอะไรต้องสุดตอนนั้นต้องบอกว่าตอนแรกๆยังไม่มีไอเดียอะไรด้วยซ้ำใช่แล้วสกิลเราให้แบบว่ามีไอเดียที่แบบว่าอยากจะเก็บอยากจะเป็นบีดเดอร์อยากจะเป็นขึ้นมาไงตอนไปเที่ยวฟาร์มมีพี่เขาแนะนำเขาก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นแบบเป็นธุรกิจได้หรือว่าแบบถ้าเราแบบรักอยู่แล้วแล้วพอมาต่อยอดอะไรเนี้ยมันก็จะสนุกแล้วมันก็เหมือนแบบเหมือนมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มศึกษากับบีมก็เลยเป็นที่มาแบบมันงอกขึ้นมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้คือยังแบบพอรักก่อนไอ้เรื่องจะมาธุรกิจก็คือไว้ทีหลังป่ะใช่ไหมใช่ก็เริ่มจากแบบที่ชอบอ่ะรักมีเกณฑ์ไหมว่าแต่งูตัวนี้จะเข้าบ้านเราได้เนี่ยอย่างแรกคือต้องเห็นตรงกันก่อนต้องเห็นตรงกันนอกจากว่ามันจะมีหลุดๆมาบ้างว่าคนละตัวนี้ขอนะอย่างนี้อย่างนี้ใช่เป็นแบบว่ามันก็ต้องเป็นอย่างบีมกับฝนนี่ก็ต้องแบบมีคนละเวละหรือว่ามันเป็นเวเดียวกันเวลาชอบงูตอนแรกอาจจะคนละเวก่อนตอนนี้เวเดียวกันปะเวเดียวแต่ก่อนบีมไปไวเวไหนครับตอนแรกชอบแบบสีแบบดำดำเข้มเข้มอ๋อเป็นสายดำเลยใช่ลายพลอยๆแต่ฝนก็ยังจะชอบสีแบบเหลืองๆอยู่ขาวๆแล้วตอนนี้พอมารวมมันจบเป็นเวเดียวกันใช่เ
ช่เริ่มมาเจอกันตรงกลางเป็นตอนนี้คือชอบอะไรเป็นหลักกับมีแบบก็ถ้าหลักๆที่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นข่าวเนาะเน้นมุ่งพุ่งเป้าข่าวเลยใช่ครับแล้วอะไรที่มีอยู่ในแบบว่าคิดจะทำในแบบว่าอยากเอาคู่ไหนแล้วแบบเห็นออกมาเป็นคู่ที่อยากเห็นมากที่สุดไหมตอนนี้ยังไม่อาจจะยังแบบยังไม่ถึงอายุแต่แบบว่าอนาคตแบบว่าเอ้ยอยากได้อยากเห็นน่ะโอ้เยอะได้เดี๋ยวทีนี้เยอะจริงๆอ่ะส่วนตัวอยากเห็นไซเปรสสปอตโนเลเซอร์คลาวถ้าฝนนะถ้าฝนอ่ะถ้าสายคลาวก็อาจจะแบบตามที่แบบตอนนี้มันน่าจะแบบมีหลายคู่เนาะแต่ว่าถ้าแบบเริ่มที่แบบอยากจะทำเป็นโปรเจกต์แรกในตอนเริ่มจะเป็นแบบแบ็คพาร์ทเทลซันโอออ๋อที่อยากได้เลยใช่ใช่แบบยังตั้งเป้าด้วยแบบอันแรกเลยอันนั้นอยากจะทำอ๋อคืออยากเห็นอยู่ยังไงก็อยากจะเห็นอยู่อยากเห็นอยู่แต่ถ้า AKA ของเราอะเบอร์เฟิร์สเลยสำหรับบีมอะตัวนึงอะที่บีมคิดมาปุ๊บ AKA ของบีมเลยบุกบุยคงเป็นชื่อฟางแต่ว่าคงใช้ LRP อ๋อเป็น LRP เพราะนึกถึง LRP นี่ก็คือจะเป็นม็อบประมาณนี้มานี้วันที่อยู่ในนั้นแล้วฝนอะตั้งชื่อว่าไพฑูรย์ไพฑูรย์อ๋อใช่ที่บ้านเลี้ยงแมวชื่อไพฑูรย์แต่ว่ารากศัพท์ไพฑูรย์ก็มาจากไพทอนนี่ที่เติมโอเข้าไว้ตรงกลางก็เป็นไพฑูรย์ตัดโอออกก็เป็นไพทอนอ๋อคิดเจ้าเรื่องวะได้ปะแล้วอยากจะเอาแบบเห็นมันมีงูเยอะหมดแล้วเนี่ยตอนนี้อยากเอาอะไรเข้าไหมอยากจะแบบเก็บอะไรเพิ่มไหมเพราะว่าตอนนี้เหมือนเราก็ประสบปัญหาผู้น้อยอะไรเงี้ยแบบดีนิ้วปึ้งมาตรงหน้าเราเนี่ยเลยหนึ่งตัวเป็นผู้ที่แบบว่าแจกยีนของบ้านลิฟวิ่งรูมเลยจัดไปคนละตัวก็ได้คนละตัวคนละตัวเราเอาก่อนชอบตอนนี้ก็ชอบคอสโมแต่ว่าเขายังไม่ปล่อยไม่ปล่อยใช่คือชอบแพทเทิร์นมันมากๆคือแบบมันแบบยุ่งในใจชอบแบบแนวยุ่งๆแล้วฝนต่างกันเหมือนกันเหมือนกันก็คือคอสโมแต่ถ้าแบบอยากได้ลงมาอยากได้มุนซูนว้าวมุนซูนอันนี้ไม่ได้คุยกันมาก่อนโอ้แต่ตัวราคานี่ก็แบบว่าเอาเรื่องนะได้ได้แน่นอนยังไงต้องมีแน่นอนนึกถึงนี้ก็คือแบบอนาคตแบบมีอะไรแจกแน่นอนทำระดับทำเวลเรานี่คือทำเป็นลายบีดของเราจะเป็นแบบทำเก็บทำขายทำตามใจทำตามตลาดหรือว่าแบ่งเป็นยังไงครับดูจากพอร์ตตอนนี้ก็จะเป็นแบบแนวที่เราจะเป็นแนวตามใจมากกว่าใช่แนวตามใจแบบเยอะกว่าแบบดูทรงน่าจะเก็บหมดแน่นะตามใจแต่ก็อาจจะแบบแบ่งน่าจะมีแบ่งขายอยู่แล้วใช่แต่ก็ลองดูก่อนกระสุนมากคือหัวคืออยู่เราอ่ะหัวแทนให้แบบว่าบาลานซ์นิดนึงก็คือจะต้องมีอะไรที่อยากทำด้วยแล้วก็ต้องมีจิตที่ต้องปล่อยนึกถึงโปรเจกต์นี้นึกถึงอะไรนึกถึงอะไรได้บ้างครับถ้าจากพอร์ตตอนนี้ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับข่าวซะส่วนใหญ่ค่ะแต่ว่าถ้าให้นึกถึงเลยอะค่ะคืออยากให้นึกถึงว่ายีนใหม่ๆให้นึกถึงเราใครแบบอยากตามหายีนใหม่ๆเนี่ยคิดไม่ออกเพจนี้เลยลิงก์รูมโปรเจกต์แน่นอนงั้นเดี๋ยวเราไปดูงูของฝนและบีกันครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาดูงูของ Living Room Project ครับห้องนั่งเล่นโปรเจกต์ห้องนั่งเล่นนี้กันครับผมโชว์สองแม่ก่อนที่คิดว่าน่าจะทำสิ้นปีนี้สวยไหมก็คือLeopard Moe Pastel Beads นี่สำเนียงแอสเซนต์มากกะไปเข้าอะไรนะครับกะไปเข้าอะไรนะครับกะจะไปตีกับไม่คาวเนาะก็ดีจีปันใช่ค่ะเป็นเท็ดนะนะมีกะไปเข้าอะไรครับเหมือนกันตามเขาครับแหมว่าน้อยสอนง่ายจ้ะจ้ะต่อไปแล้วก็อีกตัวของที่แทนชอบมากตัวนี้เป็น Snow Snow มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้าง Nino VPI ค่ะตัวนี้ไม่เข้าอะไรครับโปรเจกต์ของฝนตัวนี้เอาไปเข้า Toffee Black Pastel ตัวนู้นจะไปคู่กับตัวนู้นใช่ค่ะอ๋อมีโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วเป็นทั้งคู่เลยเป็นโปรเจกต์แรกที่แบบตั้งใจจะทำตั้งแต่แบบเขาเปลี่ยนตัวจริงมาหรือว่ามันไปเห็นตัวจริงมาของพี่แทนเราชอบมากก็เลยเดี๋ยวได้เจอกันสิ้นปีนี้ฝากเซลไว้หนึ่งทีนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นสปอตโน้ตเห็นข่าวค่ะสวยมากอันนี้ก็ยังโชว์อยู่จริงๆเลเซอร์เป็นอีกยีนึงที่ตอนแรก
ไม่ได้สนใจเลยในคราวพอรู้สึกว่ามันทำให้งูเขียวแต่เราชอบอะไรที่แบบเข้มๆนิดนึงแต่พอเจอตัวนี้ไปคือตอบโจทย์ตอบโจทย์มีโปรเจกต์ครับตรงตัวนี้ครับยังไม่มีครับนี่คือแบบเอามาก่อนเลยเพราะว่าชอบมากเพราะว่าเส้นหลังมันแบบเป็น perfect stripe ด้วยถ้าเข้าบ้านนี้ได้คือต้องแบบชอบเตะตาแต่คือเตะตาโดนใจเฮ้ยไปบ้างตอนนี้ CG ขาวค่ะตอนนี้ก็สองหนึ่งแต่กินแบบดุเดือดดุเดือดอ่ะโอ้สีนะใช่สีเด้งเลยอ่ะเด้งสะดุ้งเลยยังเด้งอยู่แล้วแบบโครงแบบใหญ่ชอบตัวเป็นตัวเมียค่ะ CG ขาวแค่ CG ตัวเมียเดียวก็เอาเรื่องแล้วตัวนี้ก็น่าจะเอาเรื่องอยู่ก็เป็นชินนามอนสปอตโนสคลาวครับสวยมากสวยจัดเลยอ่ะตัวนี้ลายท้องมันจะแบบค่อนข้างแบบเห็นแล้วติดตาโดนใจเหลือเกินก็เลยจิ้มมาอันนี้คือเป็นจิ้มมาจากม็อบมาร์เก็ตนี่คือเลือกเองเลือกเองใช่เราชอบความที่แบบดำตัดเทาได้แบบสุดแบบสุดมากก็เลยมีชื่องูบ้านนี้มีชื่อไหมมีตอนแรกเหมือนจะมีเนาะก็มีโปรเจกต์ครับก็คือปกติมีเพื่อนในกลุ่มนั่นแหละแล้วก็จะให้เลือกมาคนละตัวที่เขาชอบก็จะใส่ชื่อจริงเขาเป็นชื่อหมู่ไปชื่อเพื่อนใช่คือแบบถ้าเพื่อนมาเที่ยวฟาร์มอ่ะให้เพื่อนเลือกเลยว่าชอบตัวไหนแล้วเพื่อนจะได้ชื่อชื่อเพื่อนใช่อย่างเช่นสมมติชื่อสมชายตัวนี้ก็จะชื่อสมชายไปโอเคอ๋องูบ้านนี้จะเน้นเป็นชื่อไทยเหมือน AKA ก็จะชื่อไทยดิวเลือกไปเลยสักตัวชื่อนะไพทอนไพทูนไพทูนตัดอะไรออกแล้วตัดโอออกก็เป็นไพทอนนี่ก็เป็น DG ตัวแรกของบ้านนี่เลเซอร์พาสเทล DG ค่ะจะเป็นตัวผู้ตอนนี้ก็สวยเนียนไปอ๋อตัวชอบไซเฟสไซเฟสไบบีตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่ได้อยู่ในแผนตอนที่สวยไหมนะเวลาไปซื้อแต่พอเห็นแล้วแบบไซเฟสและเปิดไบบีหยิบมาเลยของเมกะมอลอ๋อนี่ไปที่บ่อวินมาเลยนะใช่เวลาไปหาพี่ตี้ขับไปชลบุรีไปขอไปดูเองสวยจริงนะสวยจริงสวยจริงหูเด็ดส้มปัดเลยอ่ะลายด้านข้างนี่คือแบบยุ่งได้ใจดีฟูฟูเรียกว่าอะไรฟูลายฟูฟูชาแล้วก็อันนี้ตัวรักของฝนที่ไม่ได้มีโปรเจกต์เลยตั้งใจมาเลี้ยงเป็นเพชรตัวนี้อ๋อใช่ของพี่ปื้มที่ปล้นเข้ามาใช่ไหมใช่ปล้นพี่ปื้มมาปล้นพ่อพันธุ์เข้ามาอันนี้ก็ไปเห็นตัวโตแล้วก็ชอบซูเปอร์พาสเทลสปอตโนดการิโกเยอะเจออะไรฟูไปสำเนียงมาเลยรอมันโตอยู่ค่ะตัวนี้ก็ไม่ค่อยกินครับมันควรจะโตวันนี้ได้แล้วเป็นการเลี้ยงทำน้ำหนักกันตัวผู้ไม่อ้วนไงนะปัดเปรียวชอบตอนนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ชอบแล้วแบบไปไม่ได้อยู่ในแผนเหมือนกันไปหยิบมาเป็นน้อยตัวนี้เป็นไซเปรสโอดีคุโซ66% เฮดคลาวครับก็ไม่ได้สนเลยว่าเฮดคลาวจริงไม่จริงคือตัวมันแบบคือมันตอบโจทย์เรามันแรงดีใช่ครับเลยจัดมาเลยใช่แล้วโปรเจกต์ค่อยว่ากันค่อยว่ากันเขาบอกล็อตโซ่ในข่าวกำลังมาแรงแสดงว่ามองขาเชียบโอ้โหขาวเหลือเกินโอ้โหเฮ้ยนี่ก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องสัมภาษณ์ไม่เห็นเป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นตัวนี้ก็อ๋อนี่ที่ขึ้นปกด้วยนะของตัวนี้ก็Blackhead, Mojave, YB, Red Jean, Linger Jean, Head Pie ก็จริงๆชอบกลับมาทำเป็นพายไหมหรือไม่ได้สนใจ Head หรือว่าก็ต้องเข้าพายก็คงต้องเข้าพายเพราะว่า Blackhead พายมันนะใช่ซึ่งปกติอ่ะจริงๆอ่ะไม่เก็บอะไรที่เป็นพายเท่าไหร่เลยแต่ว่าตัวนี้คือแบบเกินต้านทานไม่ปกติไม่เก็บพายเลยแล้วอยากรู้ว่าพายของบ้านเนี่ยอยากชอบแบบไฮไวท์โลไวท์หรือมิดไวท์ชอบจนถึงโลไว้เพราะจะดูแพทเทิร์นมันใช่นี่ครับก็คือแบ็คเฮดแบ็คเฮดโมวายบีเลดจีนลิงเกอร์จีนแต่ถามว่าเลดจีนลิงเกอร์จีนเนี่ย
ดูยังไงก็จำไม่เซียนจำไม่ได้เลยจะโยนถามพี่มึงแล้วก็จะพูดแล้วโยนเลยลืมอันนี้ก็ชื่อน้องขมเหลาครับเหมือนพอด้านข้างเหมือนอย่าบอกแล้วเพื่อนชื่อขมเหลาอันนี้ตั้งเองเพราะว่าหลายข้างตัวมันเหมือนขมเหลาควันโอเคแล้วเมื่อกี้เห็นบอกว่าแบบตั้งรามชื่อเพื่อนก็มีเพื่อนชื่อขมเหลาไม่คงคอนเซ็ปต์ต่อไปตัวนี้เป็นลูกรักของเราอันนี้ขอบทมาเลยแบบว่าชอบมากขอหน่อยอ๋อแต่อันนี้มันปลายไม่ตรงปลายไม่ตรงตัวนี้เป็นตัวนี้ก็เป็น Red Ascentic ขาวสุดนะใช่ชอบมาก 66% Head Pie ครับโอ้โหทำไมถึงตัดสินใจซื้อเลนส์เพราะว่าในบ้านเราคนแทบจะไม่ค่อยนิยมไอ้พวก Head Red หรือ Red Ascentic เลยชอบคือเท่าที่ดูมาไล่ๆดูครับก็คือชอบแพทเทิร์น HRA มากอันนี้คือจิ้มจากมาร์เก็ตเองใช่อันนี้เรียกว่าได้บังเอิญแล้วกันอยู่อ๋อเขาพีเข้ามาขายหรือมาเก็บใช่ใช่ครับซึ่งชอบแพทเทิร์น HRA มากแล้วจริงๆ HRA Cloud อ่ะจริงๆอยากได้ HRA Cloud ในตอนแรกแต่ว่าราคามันไม่สูงพอที่จะพรีก็เลยอ่ะจัดตัวเต็มมาซะจัดตัวนี้เลยแล้วกันโอ้โหมันไปได้นะก็เลยคิดว่าอ๋อเราคือละมอนะคนเรียบร้อยแล้วใช่คืออ่ะก็เลยอ่ะมันเป็นตัวเต็มด้วยเป็นซูเปอร์ฟอร์มด้วยเป็นคำตอบเมื่อกี้มันไม่อยู่ในราคาพีเป็นว่าละมอนะคนแล้วยังไงละมอนะคนใช่โอ้โหสุดว่ะตัวนี้สีมันเท่บ้านเราแทบไม่ค่อยมีคนเล่นเลยแล้วว่าเธอน่าจะชอบตัวนี้ปะอันไหนปะอ๋อโอ้ยแต่มันดุอะตอนเนี้ยตัวนี้จะต้องใช้ยังไงตัวนี้คือ Confusion Patel มีอะไรวะ Leopard Spot Dog ตัวเมียตัวเมียครับโอ้โหก็ตัวนี้ได้มาจากพี่เป้ครับใช่กล่องสุ่มมันไม่ใช่กล่องสุ่มก็คือจัดเลยจัดเลยตอนแรกมันคือคัดเดียวกับที่เขาทำสมจะได้เป็นตัวแบทแมนมาหูแบทแมนเดียวเป็นแบทแมนเลเซอร์พาสเทลครับมือดีเด็ดก็จะเป็นน้องหัวขาวนี่หัวขาวโอ้โหนี่นะครับกล่องสุ่มวันนั้นใช่ครับได้มาเป็นแบทแมนเลเซอร์พาสเทลโอ้โหตัวเมียโอ้ตัวเมียอีกแรกตอนปลดล็อกเลยอ๋อนี่คือตัวปลดล็อกตัวแรกใช่ตอนนี้ก็เฮอริเคนคลาวด์ครับตัวเมียอ๋อลายมันค่อนข้างโคตรส่วนมากตัวในร้อยตัวเนี่ยตัวเมียไปทั้งหมดกี่ตัวแล้วมีกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ 60-70% 60-70 ตัวได้ครับตัวผู้น้อยอยู่ก็คือถ้าตัวผู้ก็คือน้อยก็เตรียมตัวจูบวมสงสารเล็มสร้างการเล็มบอกเดี๋ยวจูบัวไม่นอนคอนเซ็ปต์ฮาเร็มระวังโหดอันตรายวันนี้โอ้โหนี่สวยนี่เป็นอ้าวเฮ้ยเงียบตัวนี้โอเคถ้าเป็นบ๊อบเดี๋ยวผมบอกเอง Black Head NC Black Head NC Galico Pastel ครับตัวนี้ก็Black Head บ้านพี่จุ้ยนะครับมีโปรเจกต์ไหมว่าไปทำอะไรไม่ได้ยังไม่มีซื้อพออันนี้คือซื้อพอชอบล้วนๆเลยเพราะว่าแบบตอบโจทย์โดนใจตอบโจทย์โดนใจมากสีมันเจ็บใจมากสีเจ็บใจอ่ะสีมันเจ็บใจมากแล้ว Black Head ของพี่จุ้ยเขาจะเป็นเหมือน Black ครับเส้นหลังที่มันดำเส้นหลังดำๆซึ่งแบบชอบอะไรประมาณนี้อยู่แล้วครับน้องขนมช็อกโกแลตอ๋อเพื่อนชื่อขนมงงเลยเขาเข้าใจคอนเซ็ปต์แบบนั้นไปแล้วตอนนี้ก็เป็นช็อกโกแลตคาวครับตัวเมียก็เลยเรียกนี่ว่าขนมใช่ครับนี่ก็อย่างสวยอะสวยตรงแล้วสวยมากเพื่อนด้านหลังก็จะแบบนี้สีช็อกโกแลตเอาเรื่องของห้องนี้ตัวสุดท้ายตัวนี้เลยนี่ The Last โอ้โหวิโอ้โหขาวสวยมากเลยแม่ออกมาลูกโอ้โหตัวนี้ต้องเห็นไม่เห็นถือว่าแพทย์พลาดที่ตายแล้วตัวนี้ก็เป็นบุกกี้ YB ครับ
ชอบที่แบบคอนทราสต์ตรงที่สำคัญเป็นเฮดคลาวด์เฮดคลาวด์ตัวเมียชอบคอนทราสต์มันที่แบบให้ความดำดำมากมีแผ่นไปเข้าไหมครับมีตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นตระกูลสปอตโนในอะไรที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยถ้าคิดจะเอาเข้าณตอนนี้ที่มีคิดว่าน่าจะเป็นเลสไตล์สปอตโนดไวบีหรือไม่ก็อีกตัวนึงก็คือ GHIMO ครับอ๋อ GHIMO คลาวด์แต่นะเขาแกงไม่รู้ว่าอาจจะเอาเพิ่มมีเพราะมีแพนเอาตัวผู้เพิ่มอยู่แล้วอาจจะมีแพนอื่นเข้าไปกับมันก็ได้จริงๆซื้อตัวนี้มาก็เพราะโปรเจกต์คลาเคนนะครับเห็นแล้วแบบชอบมากก็เลยเก็บไปคลาเคนตัวแรกในไทยโอ้สาธุต่อไปดูเป็นงูนะงูที่พีมาใช่ครับเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดทั้งหมดน้องลง10กว่าตัวโอ้โหไปแล้วเราไปดูตัวแรกตัวนี้เป็นซ้อมอันนี้ Leopard DG 66% เป็น Head ค่ะไปอย่างเร็วนี่ไปอย่างเร็วแล้วตัวนี้ก็แบบลายอะไรแพทเทิร์นแล้วก็แบบมันคลีนมากชอบมากสอรี่เป็นไรนี่ตัวนี้นะครับที่ทุกคนถามหาไปที่หาเล็บทายว่าซูเปอร์ช็อคตัวนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่อยู่ที่ living room โปรเจกต์นั่นเองไม่ใช่ 1.0 นะครับ 1.1 แต่ 1.1 เทียบคู่โอ้ยมันก็จะเอาเนี่ยเอาเรื่องอยู่แม่นี่ครับใครอยากสนใจก็รอนะครับโอ้โหทนเลยนะใช่ตัวซ้ายจะเป็น super shock nc hypo ครับแล้วตัวเป็นตัวผู้ครับส่วนตัวเมียจะเป็น super shockไฮโปครับโอ้โหมันเอาเรื่องเว้ยขอโทษนี่งูจริงปะเนี่ยมันเอาเรื่องว่ะโอดีเอทีตัวนี้ก็นอกแพลนเหมือนกันไปหยิบเพิ่มมาโอเคไอตอนได้ช็อตสวยไม่กดถ่ายตัวนี้เป็น GHI ไฮโปคือมาข้างไฮโปตอนหลังใช่ครับก็แบบพยายามเก็บไฮโปไว้มันเพิ่งฉกไปอ่ะตัวนี้เป็น Ivory All Spark ครับที่ได้รับมาแล้วก็เขามี Paradox ที่หัวแล้วก็หางตัวนี้ก็เป็น 5YB DG ครับ 66% Head Cloud นี่เขาหิวนะครับเขาไม่ได้ดุเขาก็ขยี้เลยแล้วหนีมันจะฉกหมดเลยอ่ะนะก็มีประกาศนี้ให้ฝนและบีมนะครับฝากกันสำหรับมือใหม่ที่กำลังเริ่มสนใจหรือคิดจะเลี้ยงงูบอลนะครับก็ถ้าจะฝากถึงมือใหม่อะค่ะก็อยากจะให้แบบเริ่มศึกษาให้ดีก่อนก็แล้วก็ศึกษาเยอะๆแล้วก็แต่ถ้าแบบถ้าเริ่มจากแบบรักมันอะเราก็จะแบบเหมือนมีความตั้งใจที่จะศึกษาดูแลมันเอาใจใส่มันประมาณนี้ค่ะแล้วก็ดูข้อดีข้อเสียของมันข้อมาใหม่ๆอะครับส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากตัวหรือสองตัวเนาะเต็มที่ก็พยายามดูว่าเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรแล้วก็วิธีการให้อาหารเรารับอาหารเขาได้ไหมเรามีแหล่งที่ซื้อแล้ววิธีเก็บได้ไหมแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือต้องโอเคกับคนที่บ้านด้วยก็ต้องคุยกันก่อนเพราะว่าก็งูมันก็นะด้วยความที่มันมีภาพลักษณ์ของมันแต่ว่าเราก็ค่อยๆคุยกับเขาค่อยๆน่าจะเข้าใจอยากให้ฝากสำหรับงานบีเดฟที่เกิดขึ้นเดือน8นะครับผมปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่เอาทีจะไปร่วมบีเดฟด้วยก็ยังไงฝากแวะไปเจอกันที่บูธได้ส่วนถ้าจะให้พูดถึงงานก็คือปีที่แล้วได้เคยไปกันมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยงานมันแบบโอเคมากๆแบบสเกลดีมากๆคือเทียบเท่ากับคลิปที่เคยเห็นที่เมืองนอกเลยก็คือจะมีฟาร์มเยอะแยะมากแล้วทุกคนก็จะเอางูมาให้ดูกันหรือว่ามาแลกเปลี่ยนมาแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งแบบได้ความรู้เยอะขึ้นมากๆแล้วแต่ละฟาร์มก็จะแบบมีแนวทางในการเรียกว่าในสายที่ตัวเองชอบเราก็จะได้เห็นอะไรที่กว้างขึ้นแล้วก็มันเป็นการเปิดประสบการณ์มากขึ้นโอเคใครไปได้เจอแน่นอนลิวิลูมโปรเจกต์ครั้งนี้แล้วถ้าแบบเพื่อนๆแบบ FC แบบต้องการติดต่อติดตามไม่สามารถติดต่อติดตามช่องทางไหนได้บ้างครับก็ตอนนี้จะมี Facebook ค่ะ Living Room Project แล้วก็มี Instagram ค่ะอัพตลอดไม่จริงถามไปถามแบบสงสัยถามปุ๊บตอบปั๊บเอ้ยถามปุ๊บตอบปั๊บนี่ก็คือทั้ง2คนที่เห็นนะครับเสื้อเขียวนี่จะตอบครับตอบแต่ตอบช้าหน่อยตอบแบบลืมอ่ะ
ถามปุ๊บตอบปั๊บถามว่าปั๊บปั๊บปั๊บตอบปุ๊บปุ๊บเนี่ยโอเคลาเลยเนี่ยผมเล็บทาวพื้นที่ซื้อขายสัตว์เอ็กโซติกชนิดต่างๆมากมายที่พัฒนาโดยคนไทยใช้งานง่ายสะดวกมีสัตว์เอ็กโซติกให้เลือกดูเลือกชมอีกมากมายมีฟาร์มเข้าร่วมแล้วไม่ต่ำกว่า100ฟาร์มและที่สำคัญไปมากกว่านั้นเล็บทาวเปิดให้ลงขายสินค้าฟรีคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับขอบคุณครับ